สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้มาแล้วบางแสน AI.com เห็นไหมฮะนะฮะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปที่บางแสน AI.com นะฮะแล้วก็จะเจอหน้านี้ซึ่งเป็นหน้าโชว์ผมก็ทำการอัปโหลดอินเด็กซ์ไฟล์นะครับที่มีรูปง่ายๆที่เป็นแบ็คกราวด์แล้วก็มีล็อกอินฟอร์มที่ทำไว้แล้วเนาะเป็นการลองนะฮะว่าผมสามารถที่จะต่อเข้ากับ Google Cloud ได้ไหมนะฮะจะเห็นว่าผมสร้างโปรเจกต์ที่ชื่อว่าบางแสน AI ไว้นะฮะสำหรับการต่อกับเว็บไซต์ตัวนี้ซึ่งมันจะต้องมีการแมปปิ้งกันแล้วก็บางแสน AI.com เนี่ยผมก็จะต้องซื้อนะครับโดยที่ผมก็จะต้องสมัครนะครับเซอร์วิสของ Google นะฮะเพื่อที่จะซื้อผ่าน Google เลยนะครับผมไม่โชว์นะแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือ Google Cloud Platform ฮะที่ผมมีสิทธิ์ในการใช้ฟรีนะครับก็จะมีเครดิตอยู่$300นะฮะวันที่ใช้ได้ยังเหลืออีก363 วันนะครับเพราะว่าผมใช้ไปแล้ว2 วันสำหรับการติดตั้งเจ้าตัวบางแสน AI.com นะครับวันนี้เรากำเนิดแล้วฮะนะฮะหลังจากที่ผมทำการประกาศแล้วก่อนหน้านี้แหละแต่ว่ามันยังต้องรอเวลาสำหรับการเซตอัพอยู่เพราะว่าปัญหาก็คือ Google มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนามากดังนั้นการที่จะเอาเว็บไซต์นึงเนี่ยเพื่อจะติดตั้งมันกับ Google อ่ะมันจะมีมาตรการในการเข้าถึงและก็เชื่อมต่อกันแบบซับซ้อนมากนะฮะดังนั้นผมก็เลยมั่นใจว่านะครับการที่เราเลือก provider ที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง Google เนี่ยมันจะทำให้คนที่อยากที่จะทำลายเว็บไซต์นะฮะหรือว่าทำให้มันใช้ไม่ได้ทำให้มันค้างโดยการยิง request มาเยอะๆเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่า Google มีระบบรักษาความปลอดภัยถูกไหมไม่อย่างนั้นเว็บไซต์ของGoogle เองอ่ะก็คือ searchengine.google.com ก็คงล่มไปแล้วฮะเพราะว่ามันมีรีเควสต์มหาศาลมากเพราะว่าคนใช้กันทั้งโลกถูกปะดังนั้นเขาจะต้องมีวิธีการจัดการแต่ถ้าเกิดว่าใครไปใช้ของถูกแน่นอนนะฮะมันก็จะต้องมีปัญหาแน่นอนถูกไหมนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องผ่านการวิจัยแล้วก็แก้ปัญหามานะครับดังนั้นผมมั่นใจได้ว่าบางแสน AI.com ผมเนี่ยไม่ล่มแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดล่มเนี่ย Google ก็คงล่มไปด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้ Google เป็น back end ของที่นี่นะฮะทีนี้ใครที่สนใจนะฮะอยากจะมีเว็บไซต์อันนี้ของจริงแล้วนะฮะผมทำเป็นตัวโชว์ก่อนเดี๋ยวผมจะอัพเว็บใหม่ขึ้นไปนะครับก็เราจะใช้หน้าบางแสน AI เนี่ยเป็นตัวทดลองอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาคุยกับผมนะฮะคุณต้องการมีเว็บไซต์นะครับก็จะได้มั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในการคอนโทรลของผมนะครับเพราะว่าผมมีตัวทดลองทำโชว์ให้ดูนะครับคุณอยากมีเว็บไซต์แบบไหนมีการจัดการ Data ยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาคุยได้นะครับสเต็ปแรกของการทำธุรกิจนะฮะในคอนเซ็ปต์ของผมคือผมมีของโชว์ก่อนเนาะผมมีของโชว์ให้เห็นก่อนว่าเออผมทำได้สเต็ปที่2ก็คือการเจรจาเราก็เจรจาต่อรองกันนะฮะตอนแรกยังไม่มีใครมาจ่ายเงินผมหรอกต้องมาคุยกับผมก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจสเต็ปที่3ก็คือสเต็ปของการจ่ายเงินการจ้างการแลกเปลี่ยนนะครับและผมก็จะได้นำเงินที่คุณมาซัพพอร์ตเนี่ยมาต่อยอดงานวิจัยต่อไปเพราะว่าเจ้าตัว Google Cloud เนี่ยมันเป็นงานวิจัยของผมเลยนะครับเป็นงานวิจัยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะสร้างนวัตกรรมได้ใช้ได้จริงแล้วก็ขายได้จริงนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีทุกอย่างมันพร้อมแล้วนะผมแค่ทำหน้าที่คนประกอบเทคโนโลยีนั้นเท่านั้นถูกไหมผมไม่ได้สร้างเองทั้งหมดเนาะผมใช้เทคโนโลยีที่เขาสะสมมานานแล้วเนี่ยมาต่อยอดนะฮะเพื่อที่จะตอบโจทย์นะฮะสำหรับคนที่ต้องการที่จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับโอเคเราได้เห็นแล้วนะฮะว่าบางแสน AI.com นะฮะสำเร็จแล้วแล้วเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปว่าผมจะเอาอะไรมาโชว์อีกนะฮะที่นี่มันจะต้องไม่ใช่หน้าตาแบบนี้เพราะว่าผมเตรียมไว้นะฮะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าผมต้องทำให้มันสำเร็จก่อนนะฮะเลยก็
เลยเอาหน้าล็อกอินแบบนี้มาโชว์นะฮะรูปนี้ก็รูปที่ผมถ่ายตอนที่อยู่ประเทศเยอรมันนะครับเป็นทะเลสาบแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมันซึ่งสวยงามมากเราก็สามารถที่จะเอามาโชว์ได้นะเราต้องโชว์แต่ของสวยๆงามๆโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ